ยานะคะใส่เข้าไปในเครื่องวัดจากนั้นกดปุ่มวัดค่าปริมาณเนื้อยางแห้งหรือว่าค่า dry rubber content นะคะก็จะแสดงบนหน้าจอค่ะซึ่งจากหน้าจอนะคะจะเห็นว่าปริมาณเนื้อยางแห้งของน้ำยางที่เราทำการวัดเนี่ยจะอยู่ที่ 32.06% ค่ะ